รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือรายการภูมิสมดุล นะคะรายการที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมให้หันมาดูแลสุขภาพค่ะด้วยการปรับภูมิคุ้มกันที่สมดุล นะคะซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพในยุคปัจจุบันเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะปามีเรื่องราวของปัญหาสุขภาพ2โรคมาฝากคุณผู้ชมค่ะโรคแรกนะคะก็คือโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะปวดเข่าหรือเข่าเสื่อมเนี่ยประการแรกที่เราต้องลดอาการอักเสบก่อนเรามีอาสาสมัครที่ใช้เป็นเวลา15วันอาการอักเสบและการทำความลายกระดูกจะลดลงเมื่อสาร3ตัวนี้ลดลงค่ะท่านไหนที่มีอาการเหล่านี้อยู่นะคะรอติดตามชมกันได้และอีกโรคนึงเลยค่ะก็คือเรื่องของปัญหาตาเสื่อมนะคะที่หนักมากที่สุดก็คือจอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยบอกมี2ประเภทชนิดที่2เป็นชนิดที่รุนแรงคือชนิดเปียกที่มีเส้นเลือดผิดปกติงอกอยู่ใต้จอประสาทตาด้วยแล้วก็มีเลือดไหลออกมาทำให้เห็นภาพปิดเบี้ยวมืดดำตรงกลางแล้วถ้าหากไม่มีการดูแลรักษานานไปก็สูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรก็คือตาบอดนั่นเองค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามาพูดถึงปัญหาเรื่องของโรคข้อเข่าเสื่อมกันนะคะได้ข่าวว่างานวิจัยของอาจารย์ช่วยดูแลแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่ปวดเข่าเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์ปลายปีที่แล้วเราก็มีการจัดชมรมคนเคยเป่าขวดปวดเข่าคนเคยปวดเข่าให้มาสังสรรค์สนุกสนานกันนะฮะแล้วแต่ละคนที่เข้ามาก็คนเคยที่บอกว่าเขามีปัญหาเดินไม่ได้แล้วปวดเข่าแล้วต้องนั่งรถเข็นแล้วหรือยืนนานไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะเต้นฮูลาฮูปให้เราดูนะครับกระโดดให้เราดูวิ่งให้เราดูยืนขาเดียวให้เราดูแล้วก็เปลี่ยนกางเกงแข่งขันกันเปลี่ยนกางเกงให้เราดูซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาเลิกเป่าขวดแน่นอนแล้วคือแน่นอนถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่หายในกิจกรรมเหล่านี้ทำไม่ได้ทำไม่ได้แน่นอนงานวิจัยอาจารย์ช่วยยังไงคะประการแรกทีเดียวผมว่าเราก็มาคุยกันว่าที่เราปวดเข่าสาเหตุก็อะไรนะครับได้ค่ะอาจารย์ปวดเข่าหรือเข่าเสื่อมเนี่ยนะเกิดขึ้นจากอะไรเข่าหรือข้อทุกแห่งจะมีอยู่กระดูก2ชิ้นต่อกันอยู่ระหว่างกระดูก2ชิ้นจะมีกระดูกอ่อนที่เป็นตัวป้องกันไม่ให้การขัดสีเสียดสีกันของกระดูก2ชิ้นถ้าหากไม่มีไอตัวฟองน้ำตรงนี้มาป้องกันการเสียดสีเกิดการเจ็บแล้วก็อักเสบนะครับแล้วก็บวมร้อนแรงดังภาพนี้นะครับภาพที่เห็นเนี่ยนะครับบนเจาะที่เห็นเนี่ยทางด้านซ้ายระหว่างข้อ2ข้อท่อนบนของเข่ากับข้อล่างของเข่าจะเห็นมีชั้นขาวๆตรงนั้นนั่นคือกระดูกอ่อนนะครับก็ป้องกันไม่ให้กระดูก2ชิ้นเนี่ยมันขัดกันด้านขวาของภาพจะเห็นว่ากระดูก2ข้อเนี่ยติดกันเลยก็โดนสีกันก็เจ็บใช่ไหมคะมันก็เจ็บนะฮะเจ็บแล้วก็เมื่อเจ็บมันก็อักเสบแล้วมันก็อักเสบมันก็มันร้อนแรงมันก็เป็นขึ้นมาเรื่อยๆมีการบวมเกิดขึ้นก็ทรมานต้องแก้ไขโดยการที่ให้มีฟองน้ำเกิดขึ้นมาระหว่างชั้นอีกทีนึงเราจะทำอย่างนั้นได้ก็ต้องประการแรกที่เราต้องลดอาการอักเสบก่อนเมื่อเรารู้ว่าอาการที่มันทำลายกระดูกแล้วก็ทำให้เกิดอาการเสบมันเกิดขึ้นจากการที่ร่างกายของเรามีเม็ดเลือดขาวที่หลั่งสารมากเกินไปสารที่หลั่งมากเกินไปก็คือ TNF alpha อินเทอร์กิน6แล้วก็อินเทอร์กิน17มันหลั่งมากเกินไปก็ทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็ทำลายกระดูกตามข้อเราสามารถลดการหลั่งสารทั้ง3ของเราได้นะโดยเรามีสูตรหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากการที่เราสกัดมังคุดมะดำถั่วเหลืองฝรั่งบัวบกแล้วก็เอามาผสมกันในลักษณะที่เราต้องการแล้วก็ไปทดลองกับอาสาสมัครสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรามีอาสาสมัครที่ใช้แป้งแคปซูลแป้งนะแล้วก็ให้ใช้4แคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วันสารเป้าหมายที่เราต้องการดูเนี่ยคือ TNF alpha อินเทอร์กิน6อินเทอร์กิน17นะครับในกลุ่มที่เป็นยาหลอกคือกลุ่มที่กินที่แป้งเนี่ยสารที่หลั่งควรถือว่าให้มันไป 100% นะฮะ
แล้วกลุ่มที่เราเกิดขึ้นจากการวิจัยของเรามันควรจะเป็นเช่นนี้เหมือนกันแต่ด้วยประสิทธิภาพของมันเราจะพบว่ามันลดลงไปเยอะเลยค่ะที่เหลือเหลือ 7% ลดไปถึง 93% ทีเดียวตัวที่2ลดเหลือ 65% ค่ะอินเทอร์กิน6แล้วก็อินเทอร์กิน17เหลือ 50% สาร3ตัวซึ่งเป็นสารที่ก่อปัญหาทำให้เกิดการอักเสบทำลายกระดูกมันลดลงงานวิจัยและรายงานการวิจัยของนักภูมิวิทยาทั่วโลกยืนยันว่าอาการอักเสบและการทำลายกระดูกจะลดลงเมื่อสาร3ตัวนี้ลดลงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้นอกจากว่ามันลดอาการอักเสบแล้วมันมีความสามารถที่จะไปสร้างกระดูกอ่อนซึ่งทำหน้าที่คล้ายฟองน้ำไอ้กระดูกผิวข้อที่เราต้องการสร้างตรงนั้นเมื่อมีการสร้างกระดูกอ่อนเกิดขึ้นนะฮะอาการปวดมันก็ลดลงเมื่อจะมีฟองน้ำมันดูดซับการกระเทือนตรงนั้นเพราะฉะนั้นคุณภาพชีวิตของผู้คนก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าหากว่าหยุดใช้กระดูกอ่อนตรงนี้มันจะเสื่อมต่อไหมคนที่มีปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุภาวะของเขามันต้องมีการเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะเลยวัยรุ่นไปเล็กน้อยค่ะวัยรุ่นมันก็จะมีการสร้างอยู่เรื่อยๆนะการเสื่อมมันก็จะมีตามมาแต่ว่าพอถึงวัยกลางคนหลังวัยกลางคนแล้วการเสื่อมมันมีมากกว่าการสร้างแล้วถึงจุดหนึ่งมันจะไม่สร้างมีแต่เสื่อมว่ากระดูกอ่อนจะเสื่อมไปเรื่อยๆแน่นอนอ่ะถ้าหากว่าเรายังเสื่อมไปตลอดชีวิตเราก็ต้องประคับประคองมันตลอดชีวิตนะครับแต่ไม่ต้องใช้เยอะแล้วนะไม่ต้องทำให้เกิดการไม่ต้องไปลดอาการอักเสบแล้วเพียงแต่ประคับประคองมันไปเรื่อยๆครับอาสาสมัครของเราที่เขาเอาครีมมาให้ดูจากเอ็กซเรย์นะครับสองเดือนเขาบอกก็เห็นว่ามันขึ้นมาจริงๆก็เห็นว่ากระดูกมันเริ่มห่างกันกระดูกสองชิ้นสาเหตุก็เพราะว่ามันกระดูกอ่อนเกิดคนที่เขามีปัญหาจะต้องเข้าไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าอีก2อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยเขาเข้ามาฟังเราบรรยายตอนบรรยายพูดเองเดินกระเพกเข้ามาวันอาทิตย์เดินปลอเข้ามาเลยถ้างั้นคุณผู้ชมที่ฟังอยู่ตอนนี้สมมติกำลังตัดสินใจผ่าเข่าอยู่เข้ามาปรึกษาอาจารย์ก่อนได้นะคะครับก็เชิญเลยครับ สิ่งที่เราทำนั้นต้องมีประสิทธิภาพต้องปลอดภัยและไร้ผลข้างเคียงแน่นอนมิฉะนั้นแล้วมันจะเป็นตราบาปติดตัวเราตลอดชีวิตถ้าหากใครใช้แล้วมีปัญหาแต่ถ้าคนใช้แล้วมีความสุขมากขึ้นเราก็จะมีความภาคภูมิใจนะค่ะอยากจะฝากงานวิจัยที่นี้ให้เป็นมรดกของคนไทยตลอดไปครับค่ะก็คุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะหากท่านไหนที่มีคำถามหรือว่าข้อสงสัยนะคะจะมาพบอาจารย์พิเชษนะคะหรือว่าคุณหมอที่ให้คำปรึกษานะคะเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพต่างๆก็สามารถเข้ามาได้นะคะในวันจันทร์แล้วก็วันพุธเวลาบ่าย2โมงถึง4โมงเย็นนะคะที่อาคารสำนักงานตึก AIA Capital Center ชั้น30นะคะเมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้ทราบถึงสาเหตุอาการแล้วก็การดูแลนะคะเรื่องปัญหาข้อเข่าเสื่อมแล้วนะคะด้วยการปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุล นะคะซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่ของการดูแลปัญหาสุขภาพนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องราวของโรคตาเสื่อมนะคะไม่ว่าจะเกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาตินะคะหรือว่าความเสื่อมก่อนวัยอันควรนะคะจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยค่ะภาวะวุ้นตาเสื่อมค่ะอาจารย์ภาวะวุ้นตาเสื่อมเนี่ยปัจจุบันมีประชากรประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาอยู่ประมาณ14ล้านคนเยอะมากนะคะอาจารย์ไม่คิดว่าจะมีมากอย่างนั้นใช่ไหมค่ะสาเหตุที่มีมากอย่างนี้ก็เพราะว่าปัจจุบันมีวัยรุ่นก็เป็นจอประสาทเป็นไอ้วุ้นตาเสื่อมเยอะขึ้นในระหว่างที่เคลื่อนที่ไม่ว่าจะในรถไฟใต้ดินรถ BTS หรืออยู่ในรถก็ดีค่ะสายตาก็ยิ่งใช้มากขึ้นใหญ่เพราะนั้นมันก็เกิดภาวะเสื่อมของดวงตามากขึ้นนอกจากนี้ก็จะมีอาการตาแห้งต้อหินต้อกระจกม่านตาอักเสบนะจอประสาทตาเสื่อมตายาวตาสั้นเบาหวานขึ้นตานะครับต้อเนื้อต้อลมนะเหล่านี้เป็นปัญหาสายตาซึ่งเกิดขึ้นจากความเสื่อมในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาเราก็พบว่าไอ้ความเสื่อมเนี้ยมันก็เกิดขึ้นจากการที่เม็ดเลือดขาวเขาหลั่งสารที่ก่อให้เกิดตาความเสื่อมเนี่ยมากขึ้นนะออกมาเป็นชุดเลยนะครับ
เมื่อหลังมากขึ้นมันก็ทำให้เกิดความเสื่อมและเกิดการอักเสบนะครับวันนี้ที่เราอยากจะมาพูดถึงซึ่งเป็นเรื่องที่คนสนใจค่อนข้างจะเยอะก็คือเรื่องน้ำวุ้นตาเสื่อมวุ้นตานี่คืออะไรวุ้นตาจริง 99% ก็คือน้ำอีกเปอร์เซ็นต์นึงก็คือสารอาหารวันดีคืนดีสารอาหารเนี่ยมันตกตะกอนจริงสารอาหารมันละลายอยู่ในน้ำมันถึงเป็นสารใสดูวุ้นตาใสแต่ถ้าหาก 1% ของสารอาหารในเนี้ยมันตกตะกอนมันก็จะเริ่มทึบแสงเราก็เห็นเป็นทึบแสงแล้วมองเป็นจุดนะฮะที่ไม่แล้วก็ขุ่นนะครับภาวะใดก็ตามที่ทำให้บางส่วนวุ้นตาเสื่อมเราก็จะรู้สึกเห็นเป็นเงารอยไปรอยมาอาจจะมีรูปร่างแตกต่างกันเช่นเป็นจุดเล็กๆคล้ายลูกน้ำเป็นวงกลมหรือเป็นเส้นนะครับแล้วก็จะรู้สึกได้และสังเกตขึ้นได้ง่ายนะครับถ้ามองไปยังพื้นผิวที่เรียบเราก็เห็นอาการของฟรอตของอะไรก็ตามที่มันลอยๆออกมาซึ่งฝรั่งเรียกว่าฟรอตเตอร์ความคือตัวลอยนะลอยมานะครับแล้วก็จะมีการขดตัวเกิดขึ้นพอวุ้นตาเนี่ยมันเริ่มเป็นมีหยากใยเกิดขึ้นอาการต่อมาก็จะมีแสงที่หัวตาหรือท้ายตาแป๊บๆนะจะมีการที่วุ้นตาหดแล้วก็เป็นจุดแล้วก็กลายเป็นเส้นภายในลูกตาทำให้วุ้นตาแยกห่างออกจากจอประสาทตาได้แล้วก็รวมกันเป็นกลุ่มก้อนที่มีลักษณะทึบแสงทำให้เป็นเงาเกิดขึ้นนะครับภาพที่เห็นตรงนี้ก็คือว่าเป็นภาพของน้ำวุ้นตาเสื่อมนะที่เริ่มแยกออกจากจอประสาทตาแล้วนะครับมันเริ่มจะมีวุ้นน้ำตาวุ้นน้ำตาเนี่ยมีเลือดไหลออกมาแล้วก็จะเกิดการหลุดลอกของจอประสาทตาตามมาก็ทำให้การมองเห็นในตำแหน่งที่จอประสาทตาหลุดเนี่ยมืดไปนะครับมืดไปดับไปเลยดับไปเลยแล้วถ้าหากไม่มีการดูแลรักษานานไปก็สูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรสารที่ทำให้น้ำวุ้นตาเสื่อมเกิดขึ้นจากอินทูบิน1อินทูบิน6ของเม็ดเลือดขาวที่หลังจากเม็ดเลือดขาวมากไปแล้วเราก็มีความสามารถที่จะจัดการให้เม็ดเลือดขาวเหล่านี้หลั่งให้มันน้อยลงจนเกิดภาวะที่มีอินทูคิน1มากเกินไปอินทูคิน6มากเกินไปกลับสู่ภาวะปกติโดยใช้สารสกัดที่เราทำขึ้นนะเราก็สกัดมาจากมังคุดงาดำถั่วเหลืองฝรั่งบบกแล้วผสมกันรักษาเสริมประสิทธิภาพให้ไปทำงานกับเม็ดเลือดขาวภายใน15วันเราก็จะพบว่ามันมีการหลั่งสารเหล่านี้ลดลงจนเกิดภาวะภูมิสมดุลแล้วอาการวุ้นตาเสื่อมนั้นก็กลับสู่สภาวะปกติจากที่เป็นจุดดำๆเป็นฝ้ามองไม่ค่อยชัดก็จะค่อยๆหายไปนะครับอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับดวงตานะครับนอกจากอาการอื่นๆที่เราพูดเกินไปเมื่อตะกี้นี้ที่เราบอกว่าที่หนักมากที่สุดก็คือจอประสาทตาเสื่อมคนที่มีจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยก็เกิดจากการที่มีสารสีเหลืองซึ่งเป็นสารที่ประกอบด้วยไขมันและก็โปรตีนประกอบกันแล้วก็ไปเกาะอยู่ที่จอประสาทตานะครับพอมีมากขึ้นมันก็ขยายเป็นวงกว้างนะครับก็จะทำให้มองภาพไม่ชัดนะแล้วถ้ามีเมื่อมีการรวมตัวของสารเหล่านี้มากขึ้นก็จะทำให้จอประสาทตาเสื่อมมากขึ้นตามมาด้วยแล้วก็เริ่มเห็นลำบากขึ้นนะครับจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยบอกมี2ประเภทประเภทแรกคือชนิดแท่งชนิดนี้เนี่ยจะมีการเสื่อมสลายและบางลงของจุดกลางรับภาพจอประสาทตาแต่ไม่มีเลือดออกจากเส้นเลือดนะครับความสามารถในการมองเห็นก็เพียงแต่ลดลงนะชนิดที่2เป็นชนิดที่รุนแรงคือชนิดเปียกจะมีเส้นเลือดผิดปกติงอกอยู่ใต้จอประสาทตาด้วยแล้วก็มีเลือดไหลออกมาทำให้เห็นภาพปิดเบี้ยวมืดดำตรงกลางแล้วก็ตาบอดได้ในที่สุดนะครับในความสภาพที่เป็นจริงมันจะเป็นอย่างนี้ครับทางซ้ายก็คือสายตาปกติทางขวาก็คือเกิดจอประสาทตาถ้าแบบนี้ก็เกือบจะบอดเลยนะคะอาจารย์มันจะขยายไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆคือจะค่อยๆขยายจากตรงกลางจุดดำแล้วก็จนปิดอ๋อค่ะครับวิธีการที่เขารักษานะวิธีการรักษาจอประสาทตาเสื่อมที่ผ่านมาใช้สารที่ต้านการอักเสบคือแอนตี้ TNF นะฉีดเข้าไปในกระบอกตาฉีดเข้าไปในดวงตาเหรอคะอาจารย์ใช้เข็มเล็กๆฉีดเข้าไปในดวงตาเพื่อจะป้องกันไม่ให้เลือดไหลออกนะครับซึ่งมันก็ป้องกันได้แต่มันน่ากลัวไหมน่ากลัวครับแน่นอนยังกลัวทางที่ดีก็อย่าให้มันฉีดถูกฉีดเลยนะครับโอเค
นี่คือวิธีการที่เขารักษามาเป็นเวลา 20-30 ปีแล้วนะครับแล้วค่าใช้จ่ายเนี่ยก็สูงในประเทศไทยเนี่ยขึ้นอยู่กับไปที่ไหนตั้งแต่ 60,000 ถึง 100,000 แต่ละครั้งแล้วก็ไม่ใช่ครั้งเดียวไม่ได้ฉีดครั้งเดียวหายเลยไม่ใช่ฉีดทุกเดือนทุก2เดือนเดือนละ 60,000 ถึง 100,000 นี่หรอคะก็ทำไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่จะหยุดแล้วก็ไม่รู้นะครับก็นักวิจัยในไอร์แลนด์เขาก็พบว่าก็ยังมีสารอีกตัวหนึ่งคือสารในระบบภูมิคุ้มกันของเราเรียกว่าอินซูลิน18ก็สามารถที่จะใช้ฉีดเข้าตาแทนแอนตี้ TNF แล้วก็ทำหน้าที่อย่างเดียวกันได้นะครับแต่ว่ามันก็ยังฉีดเข้าตาอยู่ดีแต่โชคดีว่าแอนตี้อินซูลิน18เนี่ยอินซูลิน18ที่เขาฉีดเข้าตาเนี่ยหากฉีดเข้าไปผ่านเข้าไปในเส้นเข้าไปในร่างกายในเลือดก็จะสามารถทำหน้าที่ตรงนั้นได้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะเรื่องที่ตื่นเต้นว่าจากนี้ไปถ้าหากมอยแวกก็ไม่ต้องการให้เกิดจอประสาทเสื่อมชนิดเปียกทำให้เกิดตาบอดก็สามารถฉีดอินทูกิน18เข้าเส้นได้แต่งานวิจัยเสร็จแล้วผลิตภัณฑ์ยังไม่ออกก็อยู่ในระหว่างการพัฒนาอยู่ในการรออย.หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในระหว่างนี้ครับในระหว่างนี้เราก็พบว่ากินน้ำมังคุดของเราวันละ1ซองซอง300 ml วันที่15นะวันที่15มันมีการลดสารซึ่งทำให้เกิดความเสื่อมของสายตาเนี่ยนะครับก็เยอะแยะ 4-5 ตัวนะครับที่เห็นเป็นเส้นแดงจุดแดงลูกศรสีแดงๆเนี่ยครับก็คือเป็นการลดลงของสารซึ่งทำให้เกิดความเสื่อมของดวงตาเมื่อเปรียบเทียบกับสีฟ้าซึ่งเกิดขึ้นจากคนที่กินน้ำนะเห็นว่ามันลดลงไปเมื่อมันลดลงไปอย่างนี้อาการเสื่อมของสายตาเราก็ป้องกันได้การลดของการลดลงของ TNF อัลฟาอินเทอร์เฟอรอนแกมมาอินทรีควัน16เบต้าแล้วก็1เบต้าแล้วก็6แล้วก็17เนี่ยมันก็ช่วยการถนอมดวงตาแต่ไอตัวที่มันไม่ลดตัวสุดท้ายคืออะไรครับอินเทอร์ลีกิน18นะจากการกินน้ำมังคุดวันละ300 ml 15วันขึ้นมา 50% เออดีไหมอย่างนี้ก็ไม่ต้องฉีดเข้าเส้นเลือดแล้วใช่ไหมใช่ไหมทีนี้นอกจากว่าชนิดน้ำที่เป็นแคปที่เป็นแอปโกเอสเซนเนี่ยนะครับเราก็มีแคปซูลนะฮะที่เราทำจากมังคุดกระดำถั่วเหลืองฝรั่งโบบสกัดมันออกมาเพราะเรารู้ว่าในพืชแต่ละพืชที่เราพูดถึงนี่มีสารอย่างน้อย1ตัวหรือ1กลุ่มที่จะสามารถทำงานกับเม็ดเลือดขาวในลักษณะที่ลดสารที่มันหลั่งมากเกินไปให้กลับสู่การหลั่งปกติเราก็เพียงแต่ว่าไปปรับภูมิสมดุลในร่างกายนะฮะแล้วก็ให้ภูมิสมดุลดูแลสุขภาพของร่างกายของเราเหมือนตาก็เข้าสู่สภาพปกติไม่ว่าจะเป็นน้ำวุ้นตาเสื่อมนะตาแห้งตายาวเบาหวานขึ้นตาไทรอยด์เป็นทำให้มีปัญหาตาต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อต้อลมนะครับเหล่านี้ก็สามารถที่จะทำให้อาการปกติได้โดยการลดสารที่เม็ดขาวหลั่งออกมาโดยการใช้แคปซูลเหล่านี้นะครับการที่เราวัดตรงนี้นะครับเราทำที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยอาศัยให้อาสาสมัครใช้15วันต่อเนื่องวันละ2แคปซูลนะครับแล้วก็วัดผลที่ได้จากการเปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลแป้ง15วันเช่นกันนะครับแคปซูลเนี่ยถ้าดูไอ้แถบสีเขียวนะครับภายใน15วันเนี่ยแคปซูลของเราเนี่ยจะลดตัวที่เรียกว่า TNF อัลฟาซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดความเสื่อมรุนแรงลดไปได้ถึง 93% นะอินเทอร์ฟอรอนแกมมาลดลง 10% อินเทอร์กิน6ลดลงอินเทอร์1เบต้าลด 6% แล้ว6อินเทอร์กิน6ก็ 27% ส่วน17ก็ลดไป 45%เพราะข้อมูลตรงนี้ก็คือข้อมูลที่ยืนยันถึงประสิทธิภาพว่าเพราะเหตุใดตาของเราจึงกลับสู่สภาพปกตินะครับเอาอาจารย์คะอย่างนี้ถ้าน้ำมังคุดแอปโก้แอสเซนต์คู่กับตัวแคปซูลมันยิ่งเสริมประสิทธิภาพกันดีขึ้นไปอีกแล้วเราก็จะแนะว่าการที่เราใช้แคปซูลสมมติว่า4แคปซูลต่อวันเราก็ควรจะใช้น้ำมังคุดร่วมด้วยนะครับก็ใช้แอปโก้แอสเซนต์ร่วมด้วยสาเหตุก็เป็นเพราะว่าถ้าเราใช้แคปซูล4แคปซูลต่อวันมันเป็นการลดสารที่สร้างภูมิคุ้มกันนะอย่างเช่นเทียนอัลฟาลดลงมาเยอะเนี่ยเราไม่อยากให้มันเยอะลดมากเกินไปนะครับเราก็ใช้น้ำมังคุดเนี่ยเข้ามาป
้องกันไว้เพราะในการใช้คู่กันระยะยาวก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงไม่มีผลข้างเคียงค่ะแต่ว่าเมื่อเราอาการดีขึ้นเราก็ลดขนาดการใช้ลงนะครับค่ะแม้วันนี้ได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของโรคตาเสื่อมนะคะเยอะแยะมากไม่ว่าจะเป็นภาวะวุ้นตาเสื่อมนะคะจอประสาทตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกนะคะหรือว่าอาการต่างๆนะคะจากเกี่ยวกับโรคตานะคะวันนี้อาจารย์ก็พูดถึงงานวิจัยของอาจารย์ด้วยนะคะซึ่งทำมาจากสารสกัดจากธรรมชาติ5ชนิดนะคะก็มีฝรั่งถั่วเหลืองงาดำใบบัวบกแล้วก็มังคุดนะคะซึ่งไร้ผลข้างเคียงนะคะปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ดูอยู่แล้วก็สนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะกับอาจารย์พิเชษฐ์หรือว่าคุณหมอก็ได้นะคะที่บริษัทได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์จะอยู่ในวันจันทร์แล้วก็วันพุธเวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะคะที่อาคารสำนักงาน AA Capital Center ชั้น30ถนนรัชดาภิเษกนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิระจิตราเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์เนื้อหารายการวันนี้นะคะมีประโยชน์แล้วก็ความรู้มากๆเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการภูมิสมดุลได้นะคะในทุกวันจันทร์พุธและพฤหัสนะคะทางช่อง5วันนี้ปลาก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ชมอยู่ท่านไหนที่มีคำถามหรือว่าข้อสงสัยนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาอาจารย์แล้วก็คุณหมอได้นะคะในวันจันทร์และวันพุธนะคะเวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะคะที่อาคารสำนักงาน AA Capital Center นะคะชั้น30